ขอเชิญสั่งจองบูชาวัตถุมงคลเครื่องรางหายากเครื่องรางของขลังที่ถูกกับดวงชะตาซึ่งเป็นวัตถุวัฒนธรรมที่คุ้มครองจิตใจคนไทยตั้งแต่ครั้งบรรพกาลให้อยู่ให้ยึดถือมั่นในการกระทำดีเครื่องรางของขลังต่างๆพุทธคุณอิทธิคุณวิธีบูชาคาถากำกับจัดสร้างโดยอาจารย์เอตาทิพย์สุดยอดคารวาสจอมขมังเวทอันดับหนึ่งของประเทศไทยเกจิอาจารย์สุดยอดวิชาเจ้าพิธีครอบครูเป่ายันจักรพรรดิแก้กรรมแก้คุณไสยสะเดาะเคราะห์ต่ออายุตั้งศาลดูห่วงจุ้ยตรวจดวงชะตาสนใจสั่งเช่าบูชาได้ที่0874500111 0824509991กลับมาพบกันกับช่วงสุดท้ายของรายการนะคะของอาจารย์เอตาทิพย์นะคะทางช่อง8ทีวีพูดได้นะคะทีวีเสรีสำหรับคนไทยทั่วโลกค่ะค่ะมีข่าวประชาสัมพันธ์นะคะมาฝากนะคะค่ะเป็นประชาสัมพันธ์เรื่องเพื่อเอาใจเด็กๆนะคะค่ะก็วันอาทิตย์ที่20มกราคม2558นะคะก็ตั้งแต่เวลาบ่ายโมงค่ะจะมีงานนะคะการประกวดแต่งกายคอมเพนนะคะคอมเพค่ะมายฮีโร่ครั้งที่1นะคะประจำปีพุทธศักราช2558ค่ะจัดขึ้นที่ศูนย์การค้าสุพรีมคอมเพกนะคะที่กรุงเทพนะคะก็เข้าไปร่วมงานได้นะคะก็จะมีการประกวดแต่งชุดนะคะก็การประกวดแบ่งออกเป็น2รุ่นนะคะคือรุ่นอายุไม่เกิน6ปีแล้วก็รุ่นอายุไม่เกิน14ปีนะคะสามารถน้องๆสามารถแต่งกายตามแบบการ์ตูนหรือภาพยนตร์ใดๆที่น้องๆสามที่ชอบก็ได้นะคะไม่ว่าจะเป็นมดแดงคิตตี้หรือว่ากัปตันอเมริกานะคะก็จะมีการประกวดนะคะชิงรางวัลร่วมกว่า 200,000 บาทเลยค่ะก็น้องๆช่อง8นะคะก็สามารถเข้าไปร่วมงานได้นะคะโดยที่ช่อง8นะคะเป็นมีการถ่ายทอดทั่วโลกเลยค่ะท่านที่อยู่เมืองไทยแล้วก็ท่านที่อยู่ที่ประเทศลาวสามารถที่จะรับชมตามรายการตามเวลาของประเทศไทยได้เลยนะคะทางช่อง8ทีวีพูดได้นะคะทีวีเสรีสำหรับคนไทยทั่วโลกค่ะท่านสามารถรับชมนะคะผ่านลูกกุทีวีนะคะเพียงทุกรุ่นผ่านลูกกุทีวีทุกรุ่นนะคะเข้าไปที่ Thailand Television Network นะคะในหมวดกลุ่มของไทยลาวอินเตอร์เนชั่นแนลทีวีค่ะส่วนท่านที่จะโทรจะร่วมจะดูทางมือถือนะคะก็เข้าไปโหลดแอปนะคะทั้งระบบ Android แล้วก็ระบบ iOS นะคะแล้วก็ค้นหาคำว่า Channel 8นะคะสังเกตง่ายๆก็จะมีเลข8นะคะสีชมพูแล้วก็สีม่วงนะคะก็โหลดขึ้นมาได้เลยส่วนท่านที่จะโทรผ่านดูผ่านเว็บไซต์นะคะก็เข้าไปดูผ่านเว็บไซต์ thaitv8.com นะคะก็เป็นเรื่องราวดีๆที่ทางช่อง8เขามอบให้นะคะเพื่อเด็กๆค่ะเป็นการประกวดชุดนะคะเป็นภาพยนตร์ที่เด็กๆ เขาชอบกันนะคะจัดขึ้นเวลาบ่ายโมงนะคะในวันอาทิตย์ที่20มกราคม2558ค่ะที่ศูนย์การค้าสุพรีมคอมเพ็กซ์กรุงเทพค่ะค่ะมี SMS นะคะตอนนี้ดูผ่านลูกกุนะคะชัดเจนมากนะคะอาจารย์ขอบคุณทางสถานีมากนะคะก็ขอบคุณพี่ๆทุกท่านนะคะที่คอยติดตามรายการของเราแล้วก็รายการของช่อง8นะคะก็จะมีการคัดสรรรายการดีๆเนี่ยมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันอย่างเต็มอิ่มเลยค่ะตอนนี้ก็จะมีเรื่องราวดีๆแล้วก็แถมพี่ๆทีมงานเนี่ยยังเอาใจท่านผู้ชมแล้วก็พี่ๆที่รับชมรายการด้วยในอย่างในทาง Facebook นะก็จะมีเรื่องราวดีๆนะคะเป็นเขาเรียกว่ามีเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยนะมาฝากให้ท่านผู้ชมได้รับชมผ่านเว็บไซต์ก็ CH8 นะคะหรือเข้าไปที่ Thailand Television Network ก็ได้ค่ะค่ะก็เข้าไปร่วมงานของMy Hero ครั้งที่1นะคะประจำปี2558ได้ค่ะค่ะท่านอาจารย์เอตาทิพย์คะวันนี้มีอะไรเพิ่มให้ท่านผู้ชมได้รับฟังไหมคะเป็นการเสริมอะค่ะไม่แน่ใจว่ามีภาพพิธีป่ะมีค่ะแต่อ้อไม่แน่ใจว่าก่อนหน้านี้เนี่ยก่อน SMS ของการดูผ่านลูกกุเนี่ยจะมี SMS นะคะภาพพิธีที่อาจารย์อาจารย์อาคมอ่ะมีกับอาจารย์ปานีแต่งงานนะฮะมีค่ะที่อาจารย์ไปทำพิธีบวงสรวงให้ใช่ไหมคะค่ะเดี๋ยวอ้อขอภาพไปนี่ก่อนดีกว่าค่ะภาพปลาตะเพียนค่ะ
ภาพปฏิเพียนดูดซับค่ะเลข0ถึงเลข9นะคะเนี่ยค่ะเป็นปาตะเพียนดูดซับนะก็ต้องขอขอบคุณพี่ทีมงานนะคะเป็นเลข0ค่ะอาจารย์คะจันแนะนำปาตะเพียนดูดซับให้อันนี้ก็เป็นผลงานการออกแบบนะคะของพี่ธนาตีรณฤทธิ์นะฮะก็ด้านหน้านะครับเห็นไหมฮะก็ห่วงนี่ก็จะเป็นเลข0เลยนะฮะอยู่บนสุดเลยนะฮะนะฮะแล้วก็เป็นเลขไทยหมดเลยนะฮะนะฮะเห็นไหมเป็นเลข0ถึงเลข9เลข7ก็มีเห็นไหมฮะด้านบนนะพ่อแม่พี่น้องดูตามตัวเลขนะฮะนะฮะนะครับนี่ไปหาบูชาได้ที่ทำการไปรษณีย์นะฮะทุกสาขาทั่วประเทศนะครับผมมารัตนาสมเด็จองค์ปฐมพระพุทธเจ้าองค์แรกและพระพุทธเจ้าทุกพระองค์เบื้องบนทุกองค์ปลุกเสกหมดเลยพุทธคุณทั้งร่ำรวยโชคลาภลงไว้4ชนิดก็จะมีลูกแก้วมหาเศรษฐีแต่เพียงดูดทรัพย์แต่เพียงดูทรัพย์ในด้านหลังเป็นยันเมตตามหานิยมด้วยนะฮะนะฮะนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะฮะก็ลองเข้าไปดูค่ะนะครับและท่านคงสงสัยว่าเอ๊เคยเห็นท่านอาจารย์เอตาที่พูดว่ามีเลข0ถึงเลข9ไทยอยู่ในปาตะเพียนดูดซับแล้วจะอยู่ได้ยังไงนี่ไงผลงานของพี่ธนาตีรณฤทธิ์นะฮะเป็นผู้ออกแบบวัดเล่งในยี่2นะฮะค่ะนะครับทําได้สวยงามมากนะครับค่ะเลยจะมีเลขเล็กให้ดูด้วยว่าเลขเป็นเลขกํากับนะฮะสวยงามมากเลยค่ะด้านล่างสุดก็จะเป็นเลข8นะฮะเห็นมั้ยฮะคลีบของปลาล่างสุดเลยเป็นเลข8คลีบเหรอคะอาจารย์เลข8ไทยนะครับค่ะให้ไปบูชาเอาไปกินไม่ได้นะครับค่ะเพราะอาจจะติดคอได้นะครับค่ะแล้วก็เป็นสีทองสวยงามมีห่วงในตัวการที่มีห่วงในตัวก็หมายถึงว่าจะได้มีความห่วงไงคะอาจารย์ห่วงใยซึ่งกันและกันนะฮะเหมือนอาจารย์เอห่วงพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะฮะค่ะอ้าวขอตอบเป็นเซเมตดีกว่าค่ะ2ตุลา41เวลา 11:00 นจะประกอบอาชีพอะไรคุณวรณะคุณวรยาใช่ไหมฮะอันนี้ค้าขายก็ได้แล้วก็เครื่องสำอางก็ได้เสริมสวยก็ได้โอ้ได้หลายเรื่องเลยเสริมสวยเครื่องสำอางค้าขายหรืออาชีพเกี่ยวกับคำพูดนี่ได้หมดเลยคุณวรยาค่ะนะฮะสังฆทานบ่อยๆนะฮะมีพระฤาษีตาไฟคุ้มครองหาพ่อแก่พ่อฤาษีมาติดตัวไว้นะคุณวรยาจะดีขึ้นนะครับเมื่อกี้มี SMS นะคะเกี่ยวกับเรื่อง Facebook ของทางช่อง8นะคะก็เขาขอบคุณเรื่องราวดีๆแล้วก็สาระดีๆของ Facebook ของช่อง8นะคะ CH8 นะคะเป็นเรื่องราวที่ทางพี่ๆทีมงานนะคะได้นำมาลงแล้วก็เป็นเรื่องราวเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยนะคะไม่ว่าจะเป็นอาหารเพื่อสุขภาพหรือว่าจะเป็นสารคดีต่างๆเรื่องราวต่างๆที่หลายๆท่านเนี่ยอาจจะยังไม่ได้รู้นะคะแล้วก็นำให้ผู้ชมเนี่ยได้รับรู้กันนะคะมันเป็นประโยชน์บางทีอาจจะเรื่องเล็กๆน้อยๆเนี่ยแต่ถ้าเราได้มีการอ่านหรือว่าได้มีการรู้และนำไปปฏิบัติเนี่ยอ้อเชื่อว่ามันจะเป็นสิ่งที่ดีสำหรับตัวเราเองและก็ครอบครัวของเราค่ะค่ะมี SMS นะคะเกิดวันที่27พฤษภาคมค่ะ2540เวลา 18:30 ค่ะอยากจะไปเรียนต่อต่างประเทศจะมีโอกาสไหมคะถ้าไปแถบเอเชียดีกว่านะค่ะนะฮะค่ะไปอยู่แถบเอเชียเนี่ยนะฮะเดี๋ยวดีกว่ามีโอกาสนะถ้าไปแถบเอเชียค่ะครับมีโอกาสถ้าไปไกลก็ไปเที่ยวดีกว่าค่ะนะครับเรียนแถวๆบ้านเราจะดีกว่าใช่ไหมคะแถวๆบ้านเราเรียนภาษาเรียนภาษาไว้นะฮะค่ะต่อไปเนี่ยภาษาที่ควรสำคัญเลยนะภาษาจีนค่ะภาษาจีนสำคัญนะฮะพ่อแม่พี่น้องที่มีลูกหลานก็ควรจะส่งไปเรียนภาษาจีนภาษาอังกฤษอย่างเงี้ยค่ะภาษาจีนภาษาอังกฤษเนี่ยนะฮะเดี๋ยวนี้ตามโรงเรียนในของรัฐบาลนะคะเขาก็จะมีเรียนเสริมนะคะเป็นภาษาจีนด้วยนะคะอย่างโรงเรียนที่หลานอ้อเรียนเนี่ยเขาก็จะมีภาษาจีนเนี่ยแทรกเข้าไปในเด็กตั้งแต่อนุบาลตั้งแต่ช่วงประถมอะค่ะก็จะทำให้เด็กเนี่ยมีการเรียนรู้แล้วก็มีการพัฒนาได้เหมือนกับช่วงนี้เขาจะมีการอะไรนะอาจารย์ก็หมายถึงว่าเรียนเพราะว่าต่อไปเดี๋ยวเปิด
ปิดอาเซียนอาเซียนนะคะใช่ไหมฮะใช่ค่ะเปิดประเทศใช่ไหมฮะใช่ค่ะก็แถวเอเชียค่ะนะฮะก็มีหลายประเทศเพื่อนบ้านค่ะใช่นะฮะพม่าลาวนะฮะแล้วก็หลายประเทศเลยค่ะก็จะมาค้าขายกับประเทศไทยค่ะใช่เราก็ต้องเรียนรู้ภาษาบ้างค่ะนะฮะแต่ว่าพ่อแม่พี่น้องชาวจีนเนี่ยค่ะคนเยอะเลยค่ะน่าจะเยอะที่สุดในโลกเปล่าน่ะใช่ไหมเพราะว่าให้สังเกตง่ายๆเลยประชากรเยอะค่ะแล้วก็พ่อแม่พี่น้องชาวจีนก็เหมือนพี่น้องชาวไทยค่ะนะฮะก็รักกันอย่างดีค่ะนะฮะแล้วคนจีนน่ะสังเกตนะทุกประเทศเลยค่ะก็จะมีไชน่าทาวน์ค่ะนะฮะใช่ใช่ค่ะไชน่าทาวน์แล้วก็คนจีนก็ใจดีค่ะนะฮะก็อยู่กับพี่น้องชาวไทยมาเก่าแก่เลยเราก็ควรจะฝึกภาษาจีนค่ะนะฮะไว้ด้วยนะฮะลูกหลานนะฮะเพราะว่าเวลาค้าขายก็จะควรจะต้องมีการสื่อสารทางภาษาให้ถูกต้องค่ะค่ะมี SMS คุณแบลมานะคะเกิดวันที่19เมษายน2528นะคะเกิดปีขานค่ะวันเสาร์นะคะเวลา 1:29 นาทีนะคะสามีจะกลับมาไหมคะสามีค่ะถามใหม่ดีกว่าถามใหม่นะฮะถามใหม่ดีกว่าค่ะถามใหม่บูชาพระพิฆเนศไว้นะฮะแล้วก็ถวายหลอดไฟในวัดบ่อยๆค่ะก็จะดวงชะตาก็จะดีขึ้นนะครับแต่ละท่านจะไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันหรอกนะฮะตามดวงแต่ละคนค่ะก็ลองไปถวายหลอดไฟที่วัดดูนะคะค่ะลองทำดูนะฮะเพื่อชีวิตจะได้มีความสว่างชีวิตก็จะมีแสงไฟนำทางค่ะใช่ไม่ใช่กระสือไม่ใช่กระสือไม่ใช่กระหังค่ะอาจารย์อ้อนี่ชิงมุกไปเรื่อยเลยเนี่ยไม่ทันเลยเนี่ยนะแสงไฟนำทางต้องแย่งก่อนค่ะอาจารย์เพราะว่าถ้าเกิดอาจารย์พูดแล้วอาจารย์เล่นเอ็มก็ไงไงอยู่สิคะอาจารย์ค่ะสมัครงานมา5บริษัทแล้วค่ะจะได้ไหมคะ23เมษายน35ค่ะอันนี้น้องก็ติดบนด้วยนะค่ะต้องลืมแก้บนก่อนน้องเขาต้องทำยังไงคะอาจารย์ก็เอาง่ายๆเลยนะไปร้านสังฆพันธ์อ่ะไปบูชาพระร้อยกว่าบาทเองมั้งค่ะพระหน้าตัก5นิ้วอ่ะจะเป็นหลวงพ่อโสธรหรือพระพุทธชินราชก็ได้เป็นปูนก็ได้ค่ะไปถวายวัดนะถวายหลวงพ่อเลยค่ะนะฮะเขียนชื่อนามสกุลเราใต้ฐานไว้นะฮะค่ะแล้วก็ถวายเงินสักอีก1,000นึงนะครับก็บอกว่าลืมแก้บนค่ะนะครับถวายหลวงพ่อเลยที่วัดให้จบสิ้นเลยค่ะนะฮะแล้วก็ดวงชะตาก็จะมีงานการเข้ามาเองค่ะแขวนเสด็จพ่อรอ5ไว้นะฮะติดตัวไว้ด้วยจะดีค่ะอ้าวนะครับก็คร่าวๆนะฮะสำหรับค่ะเดี๋ยวส่ง SMS มาได้เรื่อยๆนะคะ4642828ค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเรามีภาพนะคะเป็นภาพพิธีงานแต่งงานนะคะของอาจารย์อาชคมและอาจารย์ปานีนะคะแต่ว่าอาจารย์เอได้ไปบวงสรวงค่ะที่จังหวัดตราดนะคะไปบวงสรวงให้ค่ะนี่ก็เป็นบรรยากาศใช่ค่ะตอนคือเราไม่เห็นเข้ามาโอ้ยตายสวยมากเลยค่ะสวยงามเป็นที่พักค่ะที่จังหวัดตราดเราไม่ได้พักข้างหลังนะคะเราพักมุมนี้ค่ะแต่ว่าพอออกมาเนี่ยเราได้รับความเมตตาจากอาจารย์อาชคมอาจารย์ปานีค่ะใช่ค่ะชักให้ค่ะใช่ค่ะอันนี้ก็จัดงานที่บ้านนะคะบ้านอาจารย์ปานีค่ะคุณหมอก็อยู่ในห้องเดียวกับเราด้วยค่ะนะคุณหมอคุณหมอต่อจริงก็ได้พักเป็นบ้านหลังใหญ่นะคะอันนี้จะทำอะไรกันเนี่ยเป็นภาพค่ะภาพเบนดี้ค่ะอาจารย์ค่ะภาพสุดหล่อกับสุดสวยอาจารย์อาคมกับอาจารย์ปานีค่ะนะอาจารย์ปานีก็เห็นไหมฮะในถ้าว่างๆก็ความรักสองคนนี้ก็เข้ามาแวะเวียนในรายการค่ะนะสุกงอมมาเป็นเวลาหลายปีครับอันนี้ก็ได้รับความเมตตาจากอาจารย์หมอต่อนะฮะเดินทางมาจากโคราชค่ะมาร่วมพิธีด้วยมาร่วมพิธีก็มานี่มีน้องเอ็ดด้วยค่ะเป็นน้องชายเป็นน้องชายของอาจารย์อาคมนะฮะมาช่วยจัดโต๊ะบวงสรวงกันแล้วก็มีพี่หมอจินด้วยนะฮะแฟนของอาจารย์หมอต่ออาจารย์หมอต่อท่านเก่งเรื่องกระดูกเป็นอาจารย์สอนหมอเรื่องกระดูกค่ะนะฮะอยู่โรงพยาบาลค่ายสุรนารีที่โคราชนะท่านเป็นพันเอกด้วยนะฮะทั้งอาจารย์หมอต่อเนี่ยนะท่านเป็นพัน
เอกแล้วก็จริงก็เป็นในพันเหมือนกันพันตีหญิงค่ะค่ะใช่นะฮะก็นะฮะในปรัมภีก็จะมีโต๊ะจงโต๊ะจีนค่ะมีโต๊ะจีนครบถ้วนนะฮะจีนที่นั่นจะจัดตอนกินข้าวตอนช่วงกลางวันนะคะช่วงสัก10โมง11โมงเขาก็ทยอยแล้วใช่ตอนเช้าก็มีพิธีแห่ขันหมากอาจารย์หมอต่ออาจารย์จินก็นะฮะน้องเอสด้วยกับผมอาจารย์อ้อก็ร่วมกันบวงสวงนะฮะถวายของสังเวยนะฮะถวายสมเด็จองค์ปฐมและพระพุทธเจ้าทุกองค์เบื้องบนทุกๆองค์เลยพิธีนี้หลวงพ่อเนียมวัดน้อยมาเป็นเจ้าพิธีประธานเป็นสมเด็จองค์ปฐมนะฮะก็บวงสวงเพื่อให้คู่บ่าวสาวอยู่เย็นเป็นสุขนะฮะอยู่ด้วยกันอยู่เช้าได้ไหมคะอาจารย์อยู่เช้าก็ได้อยู่เช้ากลางวันได้ไหมกลางวันก็ร้อนหน่อยแต่ว่าต้องอยู่เย็นนะฮะอยู่เย็นก็เป็นสุขไงก็ไม่มีแดดไม่มีอะไรถ้าอยู่เช้าค่ะอาจารย์อยู่เช้าก็อาจจะมีแดดบ้างนะโอเคค่ะพอบวงสวงเสร็จนะฮะจนเสร็จพิธีปุ๊บก็อุทิศให้กับดวงวิญญาณนะฮะอันนี้ก็เป็นนิมิตนะเพราะเป็นดวงวิญญาณที่นักรบสมัยพระนเรศวรท่านก็มารอบุญกุศลไม่ต่ำกว่า 150,000 องค์ค่ะเป็นป่าก็จะไปเกิดในภพภูมิที่ดีบารมีของสมเด็จองค์ปฐมก็จะอุทิศให้ท่านไปนะครับก็โมทนาสาธุการไปด้วยนะครับนะครับเราก็ชมภาพไปเรื่อยๆนะคะนะฮะก็เป็นพิธีนะครับอันนี้ก็จะเป็นอาคมอาจารย์ปานีมีอาจารย์หมอต่อนั่งกลางนะครับแล้วก็พิธีนะฮะผู้ชีวิตของอาจารย์หมอต่อนะครับอันนี้ผมก็ได้รับความเมตตาให้ปลุกเสกมงคลสวมหัวนะฮะแล้วผมก็ปลุกเสกเสร็จผมขออนุญาตเชิญคุณพ่อคุณแม่ของน้องปานีอาจารย์ปานีนะฮะมาสวมหัวก่อนเลยเป็นเกียรติแก่ผู้หญิงใช่ไหมฮะค่ะแล้วก็มีคุณพ่อคุณแม่ของอาจารย์อาคมนะฮะมาทำพิธีสวมพวงมาลัยค่ะใช่ไหมฮะค่ะเสร็จแล้วเมื่อกี้ภาพที่ตัดเข้ามาก่อนก็คือพอทุกคนมาน้ำอะไรหมดเรียบร้อยแล้วผมก็ขออนุญาตถอดมงคลค่ะนะถอดมงคลออกนะฮะอาจารย์นำขำไปด้วยค่ะนะครับก็นะครับเนี่ยนะฮะก็ได้คุณพ่อคุณแม่ทั้งอาจารย์อาคมอาจารย์ปานีคุณพ่อแม่ทั้งสองฝ่ายมาทำพิธีสวมมงคลกับสวมคนกับสวมพวงมาลัยค่ะใช่เปิดพิธีก่อนเป็นสิริมงคลค่ะใช่คู่บ่าวสาวนะครับนะฮะก็Happy Ending Wedding Studio ไปเกี่ยวใช่ไหมค่ะอาจารย์หมอต่อจินก็นะฮะให้เกียรติมาลดน้ำเพื่อเป็นสิริมงคลนะครับอันนี้ตอนถอดมงคลแล้วนะฮะอันนี้ก็ทำพิธีเจิมให้นะฮะอาจารย์ปานีกับอาจารย์คมเพื่อเป็นสิริมงคลอาจารย์ปานีก็ลงยันทองให้อาจารย์อาคมผมก็ลงยันต์ณปัดตลอดให้นะฮะก็จะได้อยู่เย็นเป็นสุขกันทั้งคู่นะครับนี่เขาชื่อเล่นชื่อ A กับ A ก็จะมีรูปหัวใจเป็น A และ A ข้างบนนะฮะถอดมงคลแล้วก็ให้อาจารย์อาคมกับอาจารย์ปีก็ไปไว้ในห้องพระค่ะเพื่อเป็นสิริมงคลค่ะนะครับเสร็จแล้วภารกิจสำคัญหลักเมื่อเราถอดมงคลเรียบร้อยแล้วอันดับแรกเลยเราต้องวิ่งไปที่โต๊ะจีนด่วนนะฮะ เพราะว่าความหิวมาแล้วค่ะไม่เป็นความหิวต้องมาอันดับหนึ่งนะฮะช่วงกำลังโหยเลยโหยหาช้อนใช่ไหมนะฮะอันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะคุณพ่อคุณแม่พี่เอพี่แอร์นะฮะมีอาจารย์พี่อาคมพี่ปานีนี่แหละนะฮะนี่เลยเห็นไหมฮะอยู่ข้างหลังหมดเลยนะฮะคุณพ่อคุณแม่สีแดงก็ของอาจารย์อาคมนะฮะคุณพ่อคุณแม่สีออกเหลืองๆก็ของอาจารย์ปานีนะใช่ค่ะนะครับ
นี่อยู่จังหวัดตราดนะฮะเห็นไหมฮะผมก็มากั๊กที่โต๊ะจีนไว้ก่อน เพื่อนะฮะอันนี้มันสวยงามมากนะใช่ค่ะบรรยากาศสวยมากเลยค่ะสวยงามมากนะครับเพราะตอนเราไปก็ดึกค่ำแล้วค่ะเราเลยไม่เห็นภาพบรรยากาศที่แบบริมแม่น้ำค่ะพอเช้ามาแบบโอ้ก็เลยเก็บภาพให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันนะคะนะครับก็เป็นภาพพิธีนะคุณพ่อคุณแม่ของอาจารย์อาคมอาจารย์ปานีนะฮะแล้วก็ที่พักด้วยแล้วก็อาหารอร่อยๆนะครับผมขอขอบคุณมาในโอกาสนี้ด้วยนะครับค่ะหลังแต่งงานอาจจะแต่งงานทุกปีก็ได้ทำไมอาจารย์เพราะเห็นอาจารย์อาคมบอกว่าอยากจะแต่งงานไปเรื่อยๆเพราะรักอาจารย์ปานีมากไงปีหนึ่งก็จะแต่งอีกปีหนึ่งก็จะแต่งอีกไม่ใช่ค่ะไม่ใช่นะคะไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่ค่ะก็เขาอาจจะเปลี่ยนบรรยากาศไปบ้างไงค่ะใช่ไหมฮะรวยแล้วเขาก็จะเปลี่ยนบรรยากาศไปเรื่อยๆอ๋อหมายถึงว่าอยากจัดเขาบอกว่าเขาอยากอาจารย์นพบอกว่าอยากจะไปจัดบนเรืออย่างเงี้ยค่ะเห็นเขาบอกอ่ะเขาอยากจะให้เซอร์ไพรส์แฟนเขาอ่ะค่ะเดี๋ยวไปจัดบนเรือเมื่อกี้นี้ดีไหมคะในภาพอ่ะก็ไม่เป็นไรขอให้เชิญเราไปกินทุกครั้งเราจะไม่เรื่องของเรื่องคืออยากกินใช่ไหมคะอาจารย์พูดไปเรื่อยเปื่อยไม่หรอกอยากจะให้เขามีความสุขค่ะนะฮะก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะครับก็ขอให้อยู่กันตลอดชีวิตเลยและอยู่อย่างมีความสุขนะครับอ้าว SMS ดีกว่าค่ะ19เอ้ย130935เรียนต่อหรือทำงานดีกว่านะเนี่ยคนเนี้ยค่ะทำงานก่อนแล้วค่อยเรียนนะครับการเงินความรักสุขภาพการเงินดีความรักไม่ดีสุขภาพระวังโรคปอดโรคตับปวดหลังปวดขาค่ะเอาเนี่ยชัดเจนเลยนะฮะกินขมิ้นชันบ่อยๆนะฮะแล้วก็สังฆทานอุทิศเจ้ากรรมนายเวรบ่อยๆจะดีแผ่เสด็จพ่อเรา5ไว้ด้วยคนคนนี้นะครับค่ะนะตอบเรื่อยๆนะฮะอาจารย์น้ำขำทำไมถึงไปอยู่ตรงนู้นนะคะชื่ออะไรเนี่ยเกิดวันอาทิตย์13กันยา35การงานการงานเรื่องงานจะเป็นยังไงบ้างค่ะการงานดีมีคนสนับสนุนค่ะประจบประแจงผู้ใหญ่ไว้นะฮะเพราะปากเรามีเสน่ห์นะฮะความรักอยู่อะไรเนี่ยความรักอ๋อถามเรื่องความรักความรักลงตัวควบคุมได้หมดอุบัติเหตุไม่มีนะฮะหลังก็ทานบ่อยๆหน่อยอาจจะปวดขาปวดอะไรบ้างนะฮะอุทิศเจ้ากรรมนายเวรไปมันเจ้ากรรมมันมาเกาะขาเราอยู่ต้องอุทิศเจ้ากรรมนายเวรบ่อยๆดวงก็จะดีนะครับแขวนหลวงปู่ทวดเกษตรพ่อเรา5ไว้ดีน้องคนนี้ครับSMS เราก็ตอบเรื่อยๆนะครับอาจารย์น้ำขำทำไมถึงไม่อยู่ตรงนู้นนะคะอาจารย์น้ำขำมาปลุกเสกน้ำปลุกเสกน้ำมนต์นะอาจารย์น้ำมนต์น่ะเรามาพูดถึงน้ำดื่มกุมภันเดี๋ยวเราจะมีภาพนะคะเป็นภาพเดี๋ยวก่อนชมภาพเดี๋ยวขอ SMS อีกครั้งนึงก็ได้ค่ะ7ธันวาคม21ปีมะเมียเอ๊ะตอบไปแล้วนี่ยังค่ะอาจารย์คะตอบยังอ่ะยังค่ะยังค่ะฝึกสมาธิบ่อยๆเลยค่ะฝึกสมาธิบ่อยๆนึกถึงพระพุทธรูปเอาพระพุทธรูปมากอดนึกถึงพระพุทธรูปดวงชะตาก็ดีอยู่แล้วค่ะไม่ต้องไปทําอะไรมากมายดูแลคุณพ่อคุณแม่แล้วก็นั่งสมาธิบ่อยๆดวงก็จะดีกว่านี้เยอะค่ะนะครับค่ะส่ง SMS มาได้เรื่อยๆนะคะ464-2828นะคะค่ะเดี๋ยวอ้อจะมีภาพนะผลิตภัณฑ์กุมภันนะคะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการปรุงเสริมจากท่านอาจารย์นิตาทิพย์ค่ะเดี๋ยวเราไปชมภาพกันเลยค่ะอันนี้ช่วงนี้ก็อาจจะเป็นช่วงปีใหม่เราก็สามารถเราก็จะจัดเป็นกระเช้าให้ด้วยค่ะก็สามารถที่จะเลือกใน7ชนิดเนี่ยเราสามารถเลือกหรือว่าเอาเข้าไปในกระเช้าทั้งหมดเลยก็ได้ค่ะอันนี้เป็นของปลูกเสกหมดเลยใช่ค่ะเพราะว่าเป็นแบรนด์ของกุมภันทั้งหมดเลยจดอย.เรียบร้อยแล้วไอร่อยใช่ไหมคะผ่านหมดแล้วไอร่อยองค์การอาหารและยาอ๋อคิดว่าไอร่อยค่ะแล้วก็ดื่มแล้วก็อร่อยด้วยค่ะเพราะว่าเป็นน้ำดื่มกุมภันน้ำมนต์ดื่มได้อย่างเดียวค่ะกับขมิ้นชันค่ะนอกนั้นดื่มไม่ได้ขมิ้นชันทานเพื่อรักษาตับไตไส้พุงค่ะแล้วก็ที่ปลูกเสกบารมีพระพุทธเจ้าก็เพื่อแก้กรรมไปด้วยในตัวทำให้เรามีเสน่ห์เมตตาเรียกเงินเรียกทองไปด้วยนะครับเป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีสารเคมีมีแต่สมุนไพรล้วนตัวนี้จะเป็นเฟสมาร์กนะคะเป็น
ตัวที่ทำให้ช่วยบำรุงผิวแล้วก็บำรุงหน้าแล้วจุดด่างดำค่ะตัวนี้เป็นเนเมิลครีมค่ะเนเมิลครีมจะช่วยเรื่องบริเวณหัวนมให้ชุ่มชื้นนะคะทำให้ผิวบริเวณนั้นมีสุขภาพที่ดีขึ้นค่ะเป็นเนเบิลครีมนะคะเป็นสมุนไพรค่ะตัวนี้เป็นอัมพีครีมนิกอัมพีครีมค่ะไม่ใช่คลินิกค่ะอัมพีครีมนะคะจะช่วยเรื่องการฟื้นฟูบริเวณผิวใต้วงแขนนะคะให้เรียบเนียนนะคะทำให้ผิวเนี่ยดูกระจ่างขึ้นค่ะตัวนี้จะเป็นจะช่วยเรื่องกระชับนะคะเฟมมิ่งออยล์ค่ะเฟมมิ่งสกินออยล์จะช่วยเรื่องกระชับนะคะแล้วก็ผิวที่เหมือนกับเซลลูไลท์ค่ะหรือว่าเป็นรอยแตกค่ะจะจางลงค่ะอันนี้ก็จะเป็นแชมพูอัญชันนะคะเราจะใช้ตัวดอกอัญชันนะคะมาเข้ามาผสมในตัวแชมพูนะคะส่วนมากก็ทุกอย่างก็จะเป็นสมุนไพรมีแชมพูแล้วก็ต้องมีครีมนวดด้วยค่ะจะเป็นครีมอัญชันกุมภันนะคะค่ะก็จะช่วยทำให้ผมเนี่ยโด่งดำขึ้นนะคะค่ะตัวนี้จะเป็นโรชั่นขมิ้นชันค่ะเราจะเน้นเรื่องตัวสมุนไพรนะคะแล้วก็เราจะใส่ตัวขมิ้นชันเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะเพื่อที่จะทำให้มีการบำรุงผิวนะคะเพราะว่าสารที่จากขมิ้นชันเนี่ยจะทำให้เซลล์ผิวที่มันไม่ดีเนี่ยหลุดออกไปตัวนี้จะเป็นขมิ้นชันกุมภันนะคะจะเป็นขมิ้นแคปซูลนะคะเราได้รับการมีการผลิตมาจากทางภาคเหนือนะคะแม่คำป้อนะคะค่ะแล้วตัวนี้จะเป็นสบู่ขมิ้นชันกุมภันค่ะตัวนี้จะมีส่วนผสมของขมิ้นชันแล้วก็จะมีส่วนผสมของน้ำปูนใสอะค่ะน้ำปูนใสก็จะช่วยเรื่องทำให้ตัวผิวเราเนี่ยมีการสมานได้ดีค่ะตัวนี้จะเป็นแป้งฝุ่นขมิ้นชันนะคะจะทำมาจากขมิ้นชันแล้วก็จะใช้ดินสำพองเข้าไปผสมด้วยนะคะเพื่อที่จะทำให้เรื่องการกันแดดเนี่ยมีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะแล้วก็ครีมขมิ้นชันนะคะตัวนี้ก็หลายๆท่านเอาไปใช้เนี่ยมีความรู้สึกว่ารอยตรงบริเวณตีนกาเนี่ยจางลงเป็นความเชื่อของลูกศิษย์นะคะตัวนี้จะเป็นสีพึ่งกุมภันค่ะเอาไว้ทาริมปากก็ได้ค่ะแล้วก็ทาที่หน้าผากก็ได้ส่วนน้ำมะนาวเนี่ยหลายๆท่านเคยเอาอาจารย์เอให้เอาไปทานตอนที่เป็นหวัดหรือเจ็บคอมีความรู้สึกเขามีความรู้สึกว่าเขาหายเจ็บคอค่ะตัวนี้จะเป็นเอาไว้ในกรณีที่ไว้ฉีดเต่าค่ะจะเป็นสเปรย์สารส้มค่ะสเปรย์กุมภันนะคะเอาไว้ฉีดบริเวณใต้วงแขนค่ะเพื่อความมั่นใจมากขึ้นค่ะแล้วตัวนี้เป็นน้ำดื่มกุมภันค่ะเป็นน้ำดื่มที่ท่านอาจารย์เอตาทิพย์ได้ปลุกเสกนะคะตัวน้ำดื่มหลายๆท่านเนี่ยกินไปเนี่ยรสชาติของน้ำดื่มเนี่ยจะไม่เหมือนกันนะคะจะมีตั้งแต่หวานเปรี้ยวตอนนี้เป็นยาสีฟันกุมภันเนี่ยเราจะใช้สมุนไพรที่จะใช้ลิ้นทะเลกับใบข่อยค่ะจะเป็นสมุนไพรที่ท่านอาจารย์เอตาทิพย์เนี่ยได้ปลูกเสกแล้วก็ทุกชนิดเนี่ยเราได้รับอย.นะคะถูกต้องตามระเบียบนะคะแล้วเราเอามาทำเป็นสมุนไพรเพื่อท่านผู้ชมโดยเฉพาะเลยค่ะมีหลายท่านเอาไปใช้มีประสบการณ์มากมายนะคะแล้วอีกอย่างนะคะส่วนเรื่องน้ำที่เมื่อกี้อ้อได้แนะนำเกี่ยวกับรสชาติที่ไม่เหมือนกันการทานนะคะที่ไม่เหมือนกันนะคะบางท่านเนี่ยก็จะมีหวานรสขมรสเปรี้ยวนะคะไม่เหมือนกันนะคะเป็นความเชื่อนะคะที่หลายๆท่านเนี่ยได้ทานน้ำตัวนี้ไปนะคะแล้วก็มีความรู้สึกต่างกันนะคะโดยที่น้ำตัวนี้นะคะท่านอาจารย์เอตาทิพย์นะคะได้เป็นน้ำที่ปลุกเสกนะคะเป็นรายแรกของโลกเลยนะคะเป็นน้ำสะอาดนะคะปริมาณ750มิลลิลิตรนะคะค่ะตัวนี้ก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ของกุมภันนะคะผลิตภัณฑ์กุมภันนะคะค่ะปลุกเสกโดยท่านอาจารย์เอตาทิพย์นะคะเข้าไปดูได้ใน Facebook นะคะท้าวกุมภันอาจารย์เอตาทิพย์หรือเว็บไซต์ www.aajanetatip.com ค่ะอีก Facebook นึงก็คือดำขำตาทิพย์นะคะเป็นผลิตภัณฑ์ดีๆจากท่านอาจารย์เอตาทิพย์มอบให้นะคะเผื่อเอาไว้ในกรณีช่วงนี้ช่วงปีใหม่นะคะก็สามารถจัดเป็นกระเช้าได้ค่ะท่านสามารถที่จะหยิบเลือกหยิบได้หลายๆอย่างหรือว่าหยิบอย่างละชนิดบางท่านเนี่ยอยากได้น้ำมนต์อย่างเดียวก็เอาน้ำมนต์เนี่ยไปจัดเป็นกระเช้าให้ท่านผู้หลักผู้ใหญ่นะคะเอาไว้ดื่มไว้ทานไว้กินไว้อาบได้นะคะตัวน้ำมนต์นะคะเป็นน้ำมนต์ปลุกเสก
พุทธคุณนะคะร่ำรวยปลดหนี้นะคะแล้วก็ทำให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะสามารถดื่มกินอาบนะคะแล้วก็ปะพรมน้ำมนต์สถานที่ต่างๆเพื่อความเกิดสิริมงคลได้นะคะค่ะตัวน้ำมนต์เนี่ยอาจารย์เอท่านได้บุกเสกนะคะโดยขอปริญจากสมเด็จพระโถมนะคะแล้วก็หากท่านใดที่ดื่มกินอาบแล้วมีอาการร้อนหูร้อนหน้านะคะทายว่านะคะถูกน้ำมันพายนะให้ดื่มกินอาบจนรู้สึกว่าร้อนหูหรือร้อนหน้าเนี่ยแล้วก็อาการหายไปปกตินะคะแล้วค่อยมาทานคือทานไปเรื่อยๆค่ะหรือว่าถ้ามีความรู้สึกว่าพอทานแล้วไปเนี่ยรู้สึกว่าร้อนขึ้นหน้านะคะเหมือนเดนมาร์กให้ทายว่าถูกคุณผีนะคะให้ดื่มกินอาบไปจนกว่าอาการจะหายผิดบนปกตินะคะแล้วก็ถ้าทานไปแล้วมีรู้สึกว่ารสขมมากหรือว่ารสขมให้ทายว่าถูกคุณคนไสยศาสตร์รสขมมากก็แสดงว่าโดนมากรสขมน้อยก็แสดงว่าโดนน้อยก็ให้ดื่มกินอาบไปจนหายขมนะคะค่ะส่วนถ้าทานไปแล้วมีรู้สึกว่ารสหวานนะคะก็ให้ทายว่าแรงสินบนนะคะก็ถ้ามีรสเปรี้ยวก็ให้ทายว่าต้องเสนียดนะคะค่ะหรือว่าดื่มกินอาบไปนะคะก็มีความรู้สึกว่าร้อนลึกๆเข้าไปในทรวงอกนะคะก็ให้ทายว่าเป็นฝีโรคฝีในท้องนะคะให้ดื่มกินอาบไปนะคะหรือท่านที่เจ็บป่วยนะคะก็ให้ดื่มกินอาบไปนะคะก็จะทำให้ท่านเนี่ยมีสุขภาพที่ดีขึ้นค่ะค่ะเป็นเรื่องราวที่ท่านอาจารย์เอตาทิพย์นะคะได้ทำมาให้ท่านผู้ชมโดยเฉพาะเลยค่ะค่ะท่านอาจารย์เอตาทิพย์มีอะไรเสริมเกี่ยวกับเรื่องน้ำไหมคะน้ำดื่มเนี่ยจริงๆแล้วผมอาราธนาบูงสรวงก่อนอาราธนาสมเด็จองค์ปฐมแล้วก็หลวงพ่อปานครูบาอาจารย์ที่ผมเคารพนะฮะเพราะผมเป็นคนอยุธยานะพ่อแม่ปู่ย่าตายายก็เคารพหลวงพ่อปานที่อาจารย์อ้อบอกว่าให้ทายเนี่ยจริงๆสมัยก่อนเนี่ยหลวงพ่อปานเนี่ยท่านใช้หมากเสกของท่านก่อนจะรักษาคนไข้หลวงพ่อปานท่านเป็นอาจารย์ของหลวงพ่อฤาษีลิงดำนะฮะท่านจะรักษาคนไข้เนี่ยท่านก็ให้เอาหมากเสกของท่านเนี่ยให้คนไข้อมข้างแก้มถ้ารสหวานก็เขาเรียกว่าลืมแก้บนหวานมากก็ลืมมากหวานน้อยก็ลืมน้อยก็น้อยนะฮะทีนี้ถ้ารสเปรี้ยวก็ต้องเสนียดที่อยู่อาศัยนะฮะถ้าเปรี้ยวมากก็ต้องเสนียดเยอะถ้าเปรี้ยวน้อยก็ต้องเสนียดน้อยทีนี้การปลุกเสกน้ำดื่มกุมภันเนี่ยเมื่อผมมาราธนาสมเด็จองค์ปฐมแล้วพระพุทธเจ้าคณะเบื้องบนทุกองค์รวมถึงหลวงพ่อปานพ่อหมอชีวกกมลพัฒน์ด้วยเนี่ยท่านก็มาปลุกเสกก็เป็นน้ำดื่มธรรมดาก็ดื่มกินจะผัดกับข้าวจะทำกับข้าวอาบจะดื่มกินอาบได้เป็นปกติแต่พุทธคุณที่ตามมาเนี่ยเป็นความเชื่อของหมู่ลูกศิษย์นะฮะที่เขาดื่มกินบางคนเนี่ยเขามาจากกำแพงเพชรนะฮะคณะของกำแพงเพชรค่ะนะฮะอาจารย์อุเทนเนี่ยมาจากกำแพงเพชรค่ะน้องเขารู้สึกจะโดนอะไรกันไม่รู้กินปุ๊บสลบไปเลยค่ะอีกไม่กี่นาทีก็ตื่นมาตัวโล่งเลยสลบไปที่โซฟาเลยค่ะทุกคนก็เห็นเป็นประจักษ์พยานค่ะใช่ไหมฮะแล้วก็บางท่านเอาสมัยก่อนส่งให้ทางไปรษณีย์หลังขี้เกียจแล้วค่ะพ่อแม่พี่น้องก็มาซื้อเองที่บ้านผมแล้วกันไม่ใช่หลังขี้เกียจค่ะคือเราเหมือนกับว่าอยากให้มาเจอกันดีกว่าค่ะแล้วก็น้ำมนต์ไปยกไปทานอย่างเงี้ยค่ะก็ขี้เกียจด้วยนั่นแหละเพราะมันหนักนะฮะพ่อแม่พี่น้องที่อยากจะทานน้ำมนต์จะพูดดีๆที่ใครจะบอกว่าขี้เกียจอยากทานน้ำมนต์ก็มาซื้อที่บ้านค่ะว่าขายขวดละ10บาทเองค่ะนะฮะมาซื้อมาดื่มมากินหลายๆท่านบอกว่าเคยทานน้ำต้องไปถามคนที่เขาดื่มกินมาก่อนค่ะนะฮะเพราะว่าอันนี้ผมผลิตเองไม่ได้ค่ะต้องเป็นโรงงานผลิตที่ผมเชื่อว่าดีที่สุดน่ะค่ะก็โรงงานเขาเรียกกรุงเทพน้ำกั่นบริการตรงหลัก4นั่นแหละใกล้ๆบ้านผมนั่นน่ะค่ะก็ได้คุณพ่อคุณแม่และน้องคินเนี่ยเป็นเจ้าของค่ะท่านก็ส่งให้หน่วยงานราชการสำคัญเยอะแยะเลยนะฮะมีความเชื่อถือมากว่า40ปีได้รางวัลดีเลิศด้วยจากผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพนะฮะเซ็นนะฮะเขาก็ไว้วางใจผมส่งมาให้เป็นน้ำดื่มกุมภันฑ์ทำแบรนด์ให้ผมเรียบร้อยเลยจดอย.เรียบร้อยนะฮะแล้วก็มาถึงผมก็บวงสรวงปลุกเสกเลยพ่อแม่พี่น้องก็มาซื้อกันเอาเองนะดื่มกินแล้วก็คนสุขภาพดีอยู่แล้วก็ลดปกติเป็นความเชื่อของเขาก็ดื่มกินได้ปกติไม่บางคนก็เอาไปลดพรมขายของนะไปอาบน้ำมนต์กินบางคนก็ไปผัดกับข้าว
ก็ปกติเหมือนน้ำปกติเลยแต่มีพุทธคุณนะฮะก็กลายเป็นน้ำดื่มกุมภันธ์นะครับเรื่องราวความเป็นมาในอดีตจนถึงปัจจุบันก็เป็นอย่างนี้ที่เล่าให้ฟังนานไหมเป็นนิทานไปเลยนะฮะมีนิทานนมนานกาเลยค่ะนั่นแหละอ่ะ4มีนา33 8โมงเช้า8โมงเช้าวันอังคารป่ะคะอาจารย์วันพุธหรือเปล่าไม่ใช่ปีที่ผ่านมามีแต่เรื่องเลวร้ายเกิดขึ้นในชีวิตกลับมานี่เลยอันนี้บริจาคเลือดเลยค่ะไปบริจาคเลือดเลยเป็นนิมิตนะค่ะที่ผมตอบเนี่ยเพราะผมสื่อกับสมเด็จองค์ปฐมพระพุทธเจ้าองค์แรกท่านบอกว่าคนคนเนี้ยให้ไปบริจาคเลือดนะฮะก็ที่สภากาชาติก็ได้หรือที่เขาบริจาคเลือดน่ะค่ะนะฮะนะครับแล้วก็ปล่อยปลาช่อนสัก3ตัวค่ะสังฆทานสักถังหนึ่งดวงชะตาก็จะดีแล้วไม่ใช่บริจาคเลือดแล้วอยู่ดีมีดไปกินเนื้อนะคะไม่ใช่นะคะเป็นบริจาคเลือดที่เป็นการให้เลือดบริจาคเลือดให้เป็นประโยชน์นะฮะให้เป็นสาธารณประโยชน์นะครับค่ะลองทำดูสังฆทานถังหนึ่งอยู่ที่เจ้ากรรมนายเวรไปแล้วก็ปล่อยปลาช่อนสัก3ตัวค่ะนะฮะเดี๋ยวเรื่องดีๆจะเกิดกับท่านค่ะอย่าไปนึกถึงเรื่องที่มันเกิดขึ้นแล้วก็ทำให้จิตใจเราเศร้าหมองนะคะเรื่องที่เนี่ยเขาให้ลืมอดีตไปให้หมดค่ะคนเราเนี่ยต้องเดินไปข้างหน้าค่ะมีอาจารย์อ้อเห็นกับพ่อแม่พี่น้องเห็นใครเดินถอยหลังไหมไม่เห็นค่ะไมเคิลแจ็คสันไงเดินถอยหลังได้นะฮะไมเคิลแจ็คสันเดินถอยหลังได้โอ้ขำกว่าได้ไหมอาจารย์แต่เราต้องเดินไปข้างหน้าค่ะถ้าพ่อแม่พี่น้องคนไหนที่เดินแล้วถอยหลังค่ะก็แสดงว่าท่านเป็นคนมีความสามารถพิเศษนะฮะซึ่งผมเห็นแต่ไมเคิลแจ็คสันเท่านั้นเท่าที่ปรากฏเดี๋ยวไปดูคลิปเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาถึงบอกว่าให้ลืมเรื่องเลวร้ายในอดีตพ่อแม่พี่น้องถ้าจำเรื่องในอดีตเนี่ยที่มันเลวร้ายชีวิตพ่อแม่พี่น้องก็จะทุกข์ค่ะมีแต่ทุกข์ค่ะคิดอยู่แต่ตรงนั้นอ่ะค่ะเอาเช่นเอาเรื่องเป็นหนี้ค่ะผมเชื่อว่าเราไม่ได้ร่ำรวยมากมายนะฮะค่ะไม่ได้เกิดบนกองเงินกองทองเรื่องการเป็นหนี้ของคนไทยเป็นเรื่องปกติค่ะนะครับใครไม่มีหนี้ไม่ปกติค่ะอาจารย์การมีหนี้เป็นลาภอันประเสริฐเดี๋ยวมันก็หมดหนี้ค่ะแต่ถ้าพ่อแม่พี่น้องคิดเดี๋ยวจะเป็นโรคประสาทซะก่อนบางคนผูกคอตายบางคนยิงตัวตายไม่ถูกต้องเลยนะฮะเอาง่ายๆเลยเนี่ยผมให้คาถาจักรพรรดิไปแล้วคาถาแก้กรรมร่ำรวยเดี๋ยวให้พี่ๆทีมงานขึ้นพ่อแม่พี่น้องท่องคาถานี้ไว้คาถาจักรพรรดิสัมมาสัมพุทธะศาสนเนโตโสทายะคาถาเรียกเงินเป็นนิมิตเป็นคาถาของสมเด็จองค์ปฐมท่านให้ลูกหลานไว้ให้ผมแล้วผมก็บอกลูกหลานท่านใครที่มีความเชื่อก็ลองท่องดูสัมมาสัมพุทธะศาสนเนโตโสทายะท่องไปเรื่อยๆท่องไปเรื่อยๆท่องไปเรื่อยๆนึกถึงพระพุทธรูปก็ได้นะฮะหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเคารพนับถือก็จะเรียกเงินและสุขภาพท่านก็จะดีขึ้นเป็นความเชื่อว่าเงินมันจะเข้ามาทุกทิศนั่นแหละแล้วก็ทำบุญดูแลพ่อแม่นะฮะแล้วทำกระถินบ้างผ้าป่าบ้างหยอดไป5บาท10บาท100บาทอย่าให้เดือดร้อนเดี๋ยวดวงชะตาพ่อแม่จะดีขึ้นเองค่ะนะฮะแล้วก็ไปปล่อยปลาบ้างเป็นการต่ออายุเราปลาช่อนเนี่ยดีที่สุดค่ะปล่อยปลาก็กินปล่อยหลวงพ่อฤาษีบอกว่าปล่อยปลาอะไรก็กินได้ค่ะบาปกับบุญคนละเรื่องกันค่ะนะฮะลองทำดูนะครับชีวิตต้องเดินหน้าเหมือนเท้าของเราไม่ใช่เท้าของเราเดินไปข้างหน้าไม่มีถอยหลังนะลืมอดีตไปเลยค่ะนะครับอย่าไปคิดจิตเศร้าหมองคิดถึงอดีตแล้วเราเอ้าถ้าเกิดพ่อแม่พี่น้องเกิดเดือน2เดือนเกิดพ่อแม่พี่น้องมีโชคขึ้นมาค่ะหรือว่ามันมีสิ่งดีๆเข้ามาค่ะพ่อแม่พี่น้องจะเสียดายมั้ยเนี่ยเกิดฆ่าตัวตายไปเรียบร้อยแล้วเสียดายค่ะนะฮะการฆ่าตัวตายคือบาปด้วยค่ะอย่าไปทำค่ะเป็นเรื่องอย่าไปทำร้ายตัวเองนะฮะแล้วก็คนอื่นด้วยค่ะเราต้องคิดว่าสมัยก่อนเนี่ยพระเจ้าตากสินเนี่ยค่ะว่าไงคะอาจารย์ท่านบอกไปตายเอาดาบหน้าค่ะท่านให้
เทหม้อคงหม้อข้าวให้กินมื้อสุดท้ายเลยค่ะแล้วเผาทำลายเลยค่ะท่านก็เดินทางเลยค่ะไปยึดเมืองจันทบุรีค่ะนะฮะเพื่อเป็นปราการของท่านก่อนเพื่อมากอบกู้เอกราชให้ชาติไทยเห็นไหมเราไปข้างหน้าก็จะพบสิ่งที่ดีๆแต่การไปข้างหน้าของเราอย่าไปสร้างถ้าเราทำบาปไว้เราก็ลืมบาปอดีตไปเลยตั้งใจว่าเราจะต้องทำดีนี่ผมได้นิมิตเขาเรียกพรปีใหม่ของสมเด็จองค์ปฐมนะสมเด็จองค์ปฐมเนี่ยท่านมีนิมิตมาให้ของขวัญวันปีใหม่วันที่4ธันวาคมเวลาประมาณสัก11โมง45ได้ท่านบอกผมว่าลูกหลานท่านเนี่ยทุกๆคนเนี่ยที่เคยทำบาปก็ให้หยุดทำบาปให้ดูแลพ่อแม่นะฮะแล้วก็ให้หาของสีแดงๆติดตัวไว้ค่ะจะเป็นอะไรก็ได้สีแดงจะเป็นเสื้อผ้าจะเป็นลิปสติกจะเป็นทาปากอะไรก็ได้สีแดงๆเนี่ยมีผลตั้งแต่วันที่4ธันวาค่ะจนถึงวันที่31มีนาคมปี59นี้ค่ะนะฮะจะมีโชคมีลาภมีเงินมีทองเข้ามาลองทำดูค่ะนะฮะแล้วมีเงินมีทองเยอะๆก็โทรมาเล่าให้ฟังค่ะนะครับค่ะผมก็จะแฮปเงินท่านไม่ใช่ ไม่ต้องแฮปเงินนะก็ขอให้พ่อแม่มีทองมีความสุขลองหาของสีแดงติดตัวไว้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่31มีนาคมค่ะ59ค่ะมีหน้านี้ค่ะอ้าวคุณกบพฤหัส6536เวลา 19:03 ทำอาชีพอะไรดีเป็นพิธีกรก็ได้นะเป็นนักร้องก็ได้นะทำเกี่ยวกับเรื่องเครื่องเสียงสตูดิโอหรือว่ามือถงมือถือโทรศัพท์ได้หมดเลยเนี่ยค่ะเกี่ยวกับรถก็ยังได้เลยประดับยนต์ก็ยังได้หรือรถยนต์ก็ได้คุณกบทำได้หลายเรื่องเลยคุณกบค่ะน่ะคุณกบก็ลองทำดูนะครับค่ะอย่าลืมนะคะวันอาทิตย์นี้นะคะวันที่20ธันวาค่ะงานขอประชาสัมพันธ์พิธีเป่ายันจักรพรรดิครั้งที่35ค่ะวันที่เท่าไหร่วันที่27ธันวานี้ค่ะ27ธันวานะพ่อแม่พี่น้องที่ใช่ค่ะอยากจะเข้าร่วมพิธีเป่ายันนะผมจะจัดพิธีบวงสรวงนะฮะที่บ้านผมตรงข้ามบิ๊กซีค่ะแจ้งวัฒนะนะครับวันที่2727ธันวาค่ะธันวาคมนี้พิธีเป่ายันจักรพรรดิครั้งที่35อาจจะงงๆด้วยนะคะมาก่อน 4:00 นนะฮะรายละเอียดก็สอบถามมือถือผมกับมือถืออาจารย์อ้อแล้วติดต่อผมก็อาจารย์อ้อเนี่ยโทรมือถือโดยตรงเลยหรือเข้าเว็บไซต์ www.aachanetatip.com นะฮะเนี่ยมือถือจดไว้เลยนะฮะโทรมาปรึกษาดวงชะตาห่วงจุ้ยหรือเกี่ยวกับเรื่องการตั้งศาลต่างๆโทรมาปรึกษาหารือได้ฟรีเลยนะครับโทรมาเนี่ยไม่คิดค่าครูเลยยินดีตอบเพื่อเป็นสาธารณประโยชน์นะครับค่ะก็มีข่าวประชาสัมพันธ์นะคะก็ขอเชิญน้องๆนะคะโกอินเตอร์นะคะไปโกอินเตอร์ร่วมกับช่อง8ทีวีพืชได้นะคะทีวีเสรีสำหรับคนไทยทั่วโลกนะคะเป็นการประกวดการแต่งกายค่ะคอมเพนมายฮีโร่ครั้งที่1นะคะประจำปี2558ค่ะงานจัดขึ้นที่กลุ่มที่ไหนเอ่ยที่คอมเพกอะไรนะที่กรุงเทพคอมเพกอะคะสีลมคอมเพกอะคะจัดขึ้นที่ไหนนะคะอ้อจำไม่ได้เดี๋ยวอ้อต้องขอโทษเดี๋ยวอ้อบอกอีกทีด้วยจัดขึ้นที่ไหนนะคะก็เป็นงานนะคะที่ทางช่อง8นะคะเข้าไปให้เด็กๆเนี่ยมีส่วนร่วมนะคะเป็นการแต่งกายนะคะท่านสามารถเข้าไปดูได้นะที่งานนะคะแล้วก็จะท่านสามารถรับชมผ่านช่อง8นะคะทีวีพูดได้ทีวีเสรีสำหรับคนไทยทั่วโลกนะคะก็รับชมผ่านเว็บไซต์ www.thaitv8.com นะคะหรือว่าโหลดแอปพลิเคชัน Android แล้วก็ iOS แล้วก็ค้นหาคำว่า Channel 8นะเข้าไปร่วมงานได้ที่สุพีมนะคะสุพีมคอมเพล็กซ์ค่ะที่กรุงเทพนะคะเวลาเริ่มบ่ายโมงค่ะวันอาทิตย์ที่20นะคะเด็กๆก็สามารถที่จะแต่งกายเป็นแบบไหนก็ได้ที่เด็กๆชอบนะคะไม่ว่าจะเป็นมดแดงคิตตี้แล้วก็จะเป็นการ์ตูนเรื่องราวต่างๆเนี่ยก็เข้าไป
แต่งกายแล้วก็ประกวดได้นะคะก็ชิงรางวัลรวมกว่า 200,000 บาทนะคะก็จะมีรุ่นแบ่งออกเป็น2รุ่นนะคะรุ่นอายุ6ปีนะคะไม่เกิน6ปีค่ะแล้วก็รุ่นอายุไม่เกิน14ปีนะคะก็เข้าไปดูใน Facebook ของ CH8 ได้นะหรือโทรเข้าไปที่เบอร์จะมีเบอร์ที่เจ้าหน้าที่นะ0905488058ค่ะจะเป็นเจ้าหน้าที่ที่เป็นทีมงานของทางหน่วยงานที่เขาจัดงานนะคะค่ะช่อง8ก็จะเป็นเข้าไปร่วมถ่ายทอดนะคะเข้าไปดูได้นะคะทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวลาวนะคะเป็นเวลาของประเทศไทยนะคะไปชุดดูได้ในรายการสดค่ะค่ะครับก็ช่อง8ทีวีพูดได้พี่ต่อผู้อำนวยการของเรานะฮะท่านก็หาสิ่งที่มีสาระสำคัญนะฮะให้กับพ่อแม่พี่น้องนะครับก็จากรายการผมเนี่ยก็จะมีรายการที่มีสาระเป็นประโยชน์นะครับเป็นความรู้ให้กับพ่อแม่พี่น้องสามารถชมได้สดเลยนะฮะทั่วโลกเลยนะฮะทั้งในประเทศและต่างประเทศนะครับแล้วก็ดูย้อนหลังได้ด้วยใช่ค่ะนะฮะที่ช่องทางไหนนะฮะอาจารย์อ้อ Facebook ค่ะได้ดูย้อนหลังได้ทาง YouTube เว็บไซต์เนี่ยนะฮะ www.thaitv8.com ค่ะอันนี้ดูรายการสดนะคะถ้าเป็นดูผ่าน YouTube ก็ย้อนหลังได้ที่ CH8thaitv ค่ะCH8 Thai TV ใช่ค่ะหรือว่าจะชมอะไรอาจารย์เอตาทิพย์ย้อนหลังก็เข้า YouTube เลยพิมพ์รายการอาจารย์เอตาทิพย์นะฮะก็จะติดต่อผมได้อีกช่องทางหนึ่งค่ะหรือว่าเข้าไปที่เว็บไซต์อาจารย์เอตาทิพย์ .com ค่ะหรือว่า Facebook ของท่านอาจารย์เอตาทิพย์ก็คือเท้ากุมภันอาจารย์เอตาทิพย์แล้วก็อีก Facebook นึงก็คือดำขับตาทิพย์ค่ะอันนี้คุณกบบอกไปแล้วนี่ตอบไปแล้วค่ะใช่ค่ะค่ะเวลาก็คงจะใกล้หมดแล้วนะฮะอย่าลืมหาของสีแดงไว้ใช่ค่ะนะครับติดตัวไว้นะครับอย่าไปเอาของสีแดงที่เพื่อนนะไม่ใช่เจอเพื่อนแล้วตบปากขอของสีแดงหน่อยนะฮะไม่ได้อันนี้อันตรายนะฮะก็คือของสีแดงนี่ก็หมายถึงว่าเราก็เอาจะเอาอะไรติดตัวไว้ผ้าเช็ดหน้าสีแดงก็ได้ค่ะนะครับบางคนก็ติดกิ๊บไว้ก็ได้ค่ะอ้าวแต่ช่วงนี้บางคนบอกว่าเอาดอกกุหลาบแดงติดตัวไว้ติดตัวไว้ได้ไหมค่ะสีแดงหรือเปล่าล่ะแต่ช่วงนี้ขอให้เป็นสีดำไปก่อนก็ดีค่ะถึงวันพรุ่งนี้ผ่านพ้นไปก่อนไงใช่ใช่ค่ะผ่านพ้นงานสำคัญก่อนใช่ค่ะวันนี้เรามาร่วมส่งผ่านกันเรานะฮะสำเร็จพระสังฆราชเราเนี่ยบารมีท่านสูงนะค่ะใช่เป็นความเชื่อเป็นนิมิตนะท่านบำเพ็ญมาถึง16อสงไขยนะฮะเป็นอรหันต์ขั้นปฏิสัมภิทาญาณขั้นสูงสุดเลยนะครับและวิมานท่านเนี่ยเป็นวิมานเพชรสีชมพูมีถึง7หลังด้วยกันค่ะ4หลังเนี่ยอยู่ที่สมเด็จพระสมณโคดมพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันค่ะอีกวิมาน3หลังเนี่ยอยู่ที่สมเด็จองค์ปฐมค่ะนะฮะแล้วก็ตัวท่านมีฉับพลันทรังสีถึง6ประการค่ะนะฮะอันนี้ก็เป็นนิมิตเป็นความเชื่อเพราะนั้นบารมีท่านสูงมากเลยได้นะครับสำหรับวันนี้ผมขอบารมีสมเด็จองค์ปฐมค่ะแล้วก็พ่อกุมภันนะเทพเจ้าแห่งความร่ำรวยเทพแห่งหวยเนี่ยขอให้พ่อแม่พี่น้องถูกหวยกันทุกคนมีความสุขความเจริญร่ำรวยมีคิดอะไรให้สมความปรารถนาทุกประการนะครับผมอาจารย์เอตาทิพย์ฉันอ้อลูกดำขำขอกลับลาพ่อแม่พี่น้องไปก่อนนะครับพบกันพรุ่งนี้หนึ่งทุ่มถึงสามทุ่มใช่ค่ะอย่าลืมฝากของแดงไว้ค่ะ791ได้ค่ะแล้วพบกันใหม่พรุ่งนี้นะคะค่ะสวัสดีค่ะ